แต่บริษัทมีสวัสดิการให้กินข้าวฟรีแถมมีข้าวกล่องตอนกลางวันเนี่ยแกก็กินใหญ่เลยนะนี่กินขนาดเนี้ยไปตายอดตายอยากมาจากไหนไม่ทราบฮะนั่นนะสิฉันเห็นเนี่ยเดินไปตักข้าวตั้ง 2-3 รอบแล้วนะกินน้ำกินผักสักพักนึงเออกินอย่างเงี้ยอร่อยใช่ไหมตักอ่ะสิไม่ว่าแล้วดูสิกินอย่างเงี้ยขายกับสมนั่งร่วมโต๊ะด้วยไปกินที่ไหนก็ไปชิวไอเกือบไม่ทันแล้วนะถ้ามาช้ากว่านี้หมดแน่เลยเออสวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีครับคุณฮันนี่เจ้าของบริษัทคนสวยเป็นยังไงบ้างสวัสดีการข้าวเช้าที่ทางบริษัทจัดให้อร่อยไหมโอ้ยคุณฮันนี่ครับอร่อยที่สุดเลยครับผมนะครับเบิ้ลวันละ2จานทุกวันเลยละครับเออแล้วนายชวินที่ทำงานแผนกเดียวกับพวกเธอน่ะไม่มากินด้วยหรอคุณฮันนี่ครับนายชวินคนนั้นน่ะเหรอครับไม่อยากพูดถึงเลยครับตั้งแต่คุณฮันนี่จัดสวัสดิการให้ทานข้าวฟรีนะครับนายชวินคนนั้นน่ะกินเหมือนไม่เคยกินข้าวมาก่อนในชีวิตเลยล่ะครับคุณฮันนี่ใช่ครับคุณฮันนี่กินเยอะมากเลยนะคะกินเยอะกว่าเพื่อนเลยค่ะแล้วคุณฮันนี่รู้มั้ยคะว่าสวัสดิการตอนพักกลางวันนะคะนายชวินก็เอาข้าวอ่ะไปกินที่ไหนก็ไม่รู้ด้วยค่ะโผล่มาอีกทีนึงอ่ะก็ตอนเข้างานแล้วค่ะคุณฮันนี่อ้าวหรอแล้วเค้าไปกินที่ไหนเนี่ยโอ้ยกินที่ไหนผมก็ไม่รู้หรอกครับคุณฮันนี่แต่ว่าให้ไปกินที่อื่นน่ะดีแล้วครับเพราะว่าถ้าเขากินร่วมกับพวกเราเนี่ยเกิดเขากินไม่อิ่มขึ้นมามาแย่งข้าวพวกเรากินอีกอ่ะพวกเราก็จะอดนะครับคุณฮันนี่ทานให้อร่อยนะกันขอตัวก่อนครับยังไม่อิ่มอ่ะนี่นายชวินข้าวกลางวันน่ะก็กินเยอะแล้วยังจะกินน้ำเยอะอีกเหรอนั่นน่ะสิแล้วเอากระบอกมากดน้ำบริษัทใหญ่ขนาดนี้เนี่ยนายไม่ยกตู้กดน้ำกลับบ้านไปเลยล่ะฮะนายนี่มันเป็นตัวทำลายทรัพยากรบริษัทจริงๆเลยนะไม่มีความเกรงใจแต่ว่าของพวกนี้ก็เป็นสวัสดิการของบริษัทไม่ใช่เหรอครับสวัสดิการแล้วยังไงนายก็จะกินคนเดียวหมดเลยหรือไงไม่ต้องเกรงอกเกรงใจไม่ต้องเผื่อคนอื่นเขากินเลยหรือไงฮะแล้วน้ำเนี่ยพอแค่นั้นเลยนะไม่ต้องกดแล้วนะที่เหลือเนี่ยให้พนักงานในบริษัทคนอื่นเขาได้กินบ้างเข้าใจไหมเกรงใจน่ะสะกดเป็นไหมไปเถอะแนนชวินนายกินข้าวหรือยังเนี่ยกินแล้วครับกินแล้วเหรอเอาไปกินที่ไหนล่ะไม่เห็นกินกับเพื่อนในแผนกเลยอ๋อผมเอาไปกินข้างตึกหลังบริษัทอะครับอ๋อเหรองั้นขวดกอกน้ำเหรอน่ะกินน้ำเยอะนะเราอะครับผมขอตัวไปทำงานก่อนนะครับขนาดนี้เนี่ยไม่ยกถาดไปให้หมดเลยล่ะคุณชวินไอ้คนตะกะนั่นนะสิตักขนาดเนี้ยไม่คิดจะเอาไว้ให้คนอื่นเขากินเลยยังไงไม่มีความเกรงใจเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นหรอคุณนี่มาแก่เสร็จแน่นายชวินจะเอาข้าวเที่ยงไปกินข้างบริษัทเหรอครับโกหกคุณฮันนี่อย่าไปเชื่อนะครับนายชวินโกหกครับใช่ค่ะคุณฮันนี่นายชวินอ่ะโกหกค่ะเราสองคนอ่ะเคยแอบเดินตามไปนะคะไม่มีนายชวินอยู่ที่ข้างตึกค่ะคุณฮันนี่ใช่ครับคุณฮันนี่แล้วนายชวินนี่นะครับกินเยอะกว่าทุกคนในบริษัทเลยนะครับคุณฮันนี่แน่นว่านะคะคุณฮันนี่นายชวินอ่ะไม่ได้เอาไปกินเองหรอกค่ะต้องเอาไปขายแน่เลยค่ะอุ้ยพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยไม่น่าเก็บไว้เลยนะครับคุณทันนี่คนที่เอาทรัพยากรของบริษัทไปใช้ในเรื่องส่วนตัวแบบนี้ต้องไล่ออกครับคุณทันนี่ไล่ออกเลยครับหยุดเถอะค่ะฉันจัดการเองนายชวิน
แค่นั้นน่าจะอิ่มเหรอคืออะไรครับฉันรู้ความจริงหมดแล้วนะความจริงแม่ครับนั่งเลยครับโอเคพักเที่ยงแล้วผมเอาข้าวมาฝากแม่ครับเดี๋ยวแม่กินข้าวก่อนนะครับแม่อาตังอร่อยไหมครับแล้วชวินล่ะกินหรือยังลูกกินแล้วครับที่บริษัทเขามีข้าวคนละกล่องครับคนละกล่องแล้วกล่องเนี้ยใช่ของชวินหรือเปล่าล่ะลูกอ๋อไม่ใช่ครับแม่กล่องเนี้ยผมซื้อมาเองครับเดี๋ยวแม่รีบกินข้าวนะครับจะได้กินยาเหนื่อยไหมลูกแม่ก็โทษนะที่แม่ต้องเป็นภาระให้ลูกแม่ก็โทษนะถ้าตาแม่ไม่บอดตาดีกว่านี้ชวินก็คงจะไม่ลำบากขนาดนี้หรอกลูกผมไม่เหนื่อยหรอกครับแม่แม่อย่าพูดอย่างนั้นนะครับแม่เป็นกำลังใจของผมนะครับถ้าแม่ตาดีๆแม่ก็คงจะช่วยลูกได้เยอะลูกจะได้ไม่ต้องลำบากขนาดนี้แม่ครับแม่รีบกินข้าวเถอะนะครับเดี๋ยวผมต้องรีบไปทำงานต่ที่แท้เธอก็เอาข้าวเที่ยงส่วนของเธอเอาไปให้แม่เธอกินเองอ่ะนี่ฉันเตรียมข้าวไว้2กล่องในนี้มีข้าวแล้วก็กับข้าวเต็มที่เลยเธอเอาไปกินกับแม่เธอสิเอาไปสิกินข้าวเยอะๆจะได้มีแรงทำงานให้ผมกับแม่เหรอครับจ้ะขอบคุณมากๆนะครับงั้นเดี๋ยวผมรีบเอาข้าวไปให้แม่และเดี๋ยวผมรีบกลับมาทำงานนะครับส่วนพวกเธอ2คนฉันมีเรื่องจะต้องคุยด้วยเรื่องนายชวินเขาเป็นลูกกตัญญูดูแลแม่ที่ป่วยพวกเธอไม่ควรไปพูดจากับเขาแบบนั้นนะขอโทษจริงๆนะคะคุณนี่พวกเรา2คนไม่รู้จริงๆอะค่ะคิดว่านายชวินเขาแค่กินเยอะเฉยๆอะค่ะผมก็ต้องขอโทษคุณนี่เหมือนกันนะครับถ้ารู้ว่าเขาเป็นคนกตัญญูแบบเนี้ยพวกเราจะไม่ทำแบบนี้เด็ดขาดเลยครับต่อไปนี้ก็ปฏิบัติตัวกับเขาดีๆนะอย่าให้ฉันได้ยินนะว่าพวกเธอพูดกับเขาแบบนั้นอีกเข้าใจไหมชวินฉันกับแนนมีของมาให้แม่นายน่ะนี่เป็นยาบำรุงฝากไปให้แม่นายด้วยนะฝากแม่ผมขอบคุณนะครับว่าแต่อันนี้ซื้อมาให้ผมทำไมครับคือพวกฉันสองคนอยากจะขอโทษนายอะที่เคยพูดจาไม่ดีใส่แล้วก็เข้าใจนายผิดอะไม่เป็นไรเลยครับยังไงก็รับไว้นะแล้วก็ถ้าพวกฉันสองคนว่างเมื่อไหร่เนี่ยจะไปเยี่ยมแม่นายที่บ้านด้วยได้ครับทุกคนทำอะไรกันอยู่หรอนี่คือคุณคนึงนุชหรือว่าคุณเมย์นายกสมาคมลูกกตัญญูแห่งประเทศไทยจ้ะสวัสดีครับวันนี้คุณเมย์จะมามอบรางวัลอันทรงเกียรติให้กับพนักงานของเราซึ่งก็คือรางวัลลูกกตัญญูแห่งปีและพนักงานคนนั้นก็คือคุณชวินThank you.
ันคณงนุชดอนหวายนายกสมาคมลูกกตัญญูแห่งประเทศไทยในปีนี้นี่มีหลายบริษัทที่ส่งรายชื่อพนักงานเข้ามาและทางสมาคมได้พิจารณาแล้วว่าเธอเนี่ยเหมาะสมจึงอยากจะมอบรางวัลนี้ให้กับเธอชวินรับรางวัลไปสิและนอกจากนั้นทางบริษัทก็ยังมีเงินช่วยเหลือครอบครัวของนายด้วยนะรับไปสิโหและอีกอย่างทางสมาคมเนี่ยรู้มาว่าคุณแม่ของเธอมีปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็นทางเราก็อยากจะพาคุณแม่ของเธอเนี่ยไปรักษาดวงตาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรทั้งนั้นโหดีใจด้วยนะชวินแม่นายกำลังจะมองเห็นแล้วขอบคุณนะครับแม่ครับวันนี้มีคนมาเยี่ยมคุณแม่ด้วยนะครับสวัสดีค่ะเป็นเจ้านายจากบริษัทครับแล้วก็เพื่อนร่วมงานด้วยครับแม่ครับผมมีข่าวดีมาบอกแม่ด้วยนะครับอะไรหรือลูกนี่ครับแม่อันเนี้ยเป็นประกาศนียบัตรที่ประกาศว่าผมอ่ะได้ลูกกตัญญูครับแม่แม่ขอบคุณพวกคุณมากมากเลยนะแม่ครับนอกจากนี้เนี่ยเขายังให้เงินเราด้วยนะครับแล้วก็เขาจะพาแม่ไปรักษาตาด้วยนะครับฮะนี่ตาแม่จะมองเห็นแล้วใช่ไหมครับแม่แม่ขอบใจพวกคุณมากเลยลูกต้องตั้งใจทำงานให้เขาดีๆนะลูกเนาะครับแม่ผมสัญญาครับ